วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในช่วงปลายปีแบบนี้ใช่แล้วค่ะจึงกำลังพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองโดยปีนี้นะคะมีคำขวัญประจำงานที่มีชื่อว่าลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันค่ะได้ยินชื่อคำขวัญแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นเราอย่ารอช้ารีบไปชมงานด้านในกันเลยดีกว่าค่ะพบข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีจิตวิญญาณการแข่งขันสะท้อนผ่านตัวตนทั้งภายนอกและภายในทุกสถานการณ์พร้อมเผชิญทุกความท้าทายพร้อมพุ่งทะยาน New Mitsubishi Triton Athlete เหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตพร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนถึง31ธันวาคมนี้ Drive your ambition Mitsubishi Motorsช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนเป้าหมายแรกนะคะของงาน Motor Expo 2019นะคะจูนขอมาที่บูธนี้ก่อนเลยค่ะบูธของ BMW ค่ะและคนที่ยืนอยู่ข้างๆจูนเป็นประจำทุกครั้งที่มาบูธของ BMW นั่นก็คือคุณจอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณจอนค่ะสวัสดีครับปีนี้เห็นแว่วๆมาว่ามีรถมาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยสำหรับ BMW รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมาฝากกันไหมคะเนี่ยโอ้โหวันนี้เราขนกันมาเยอะจริงๆนะครับต้องบอกว่าของ BMW Group เนี่ยถ้านับรวมทั้ง BMW Mini แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีมากกว่า60รุ่นเลยโอ้โห60รุ่นนะครับมากที่สุดเท่าที่เราเคยมากันเลยครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ของ BMW จริงๆในปีนี้เนี่ยเราเน้นที่ Letter M นะครับเป็น The Most Powerful Letter in the World นะครับวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับการเปิดตัวของ BMW X3M แล้วก็ BMW X4M 2รุ่นเลยซึ่งเปิดตัวที่งาน Motor Expo 2019นี้ด้วยวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับ2รุ่นเนี่ยนะฮะเจ๋งยังไงมันก็เป็นในแพลตฟอร์มของเรียกว่าบอดี้ที่เป็น Sport Activity Vehicle แต่ว่าเราใส่เครื่องยนต์ที่เป็น M เข้าไปนะครับ480แรงม้าบนแพลตฟอร์มที่เป็น All Wheel Drive นะครับที่จัดมากสำหรับ2รุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีอีกรุ่นนึงของ M นะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดผลิตแค่350คันทั่วโลกเมืองไทยได้แค่คันเดียวเองนะครับเป็น M5 Certified Year Limited Edition นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ35ปีของ M5 นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เบสมาจากรถของ M5 Competition นะครับ600กว่าแรงม้าเนี่ยผมว่าโอ้โหเหลือเฟือจริงๆมันเหลือเฟือมากๆเลยค่ะคุณจอนครับแต่ขณะเดียวกันก็สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในการเรียกว่าใช้พลังงานทางเลือกนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็มี X5 อีกคันนึงนะครับ X5 นี่เป็น X5 Xdrive 45e นะครับ Plug-in Hybrid อันนี้ประกอบในบ้านเราและที่ระยองนะครับราคา 4.999 ล้านบาทแบตเตอรี่อัปเกรดขึ้นก็คือมี24กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ถึงประมาณ 60-70 กิโลเมตรนะครับก็เรียกว่าเรนจ์เนี่ยไกลมากขึ้นด้วยประหยัดมากขึ้นเอาละค่ะพูดถึงแคมเปญสักนิดนึงค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะได้ครับแคมเปญของงานนะครับก็จองรถในงานนะครับรถภายใน31ธันวาคมนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็น BSI นะครับจากเดิมที่เราซื้อเป็นสแตนด์แพ็คเกจ5ปีนะครับ 100,000 เนี่ยสามารถอัพขึ้นได้เนี่ยนะครับให้เป็น6ปี 120,000 กิโลหรือถ้าไม่พออยากจะได้ยาวๆก็เป็น10ปีหรือว่า 100,000 กิโลก็ได้แต่เราเลือกเนาะแล้วแต่เลือกครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณจอนะคะคงบอกไม่ไหวเพราะว่า BMW นะคะมาหลายรุ่นมากๆเลยนะคะถ้าอยากมาดูเนี่ยมาที่บูธของ BMW ในงาน Motor Expo 2019ค่ะสำหรับนี้ต้องขอบคุณคุณจอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตอนนี้นะคะจูนแวะมาอยู่ที่บูธของเชฟโรเลตค่ะมาอยู่กับคุณปิยนุชค่ะสวัสดีค่ะปิยนุชค่ะสวัสดีสวัสดีคนสวยน้องจูนคนสวยมากอีกขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าปีนี้นะคะทีมงานของ Motor Expo ก็คือลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันบูธของเชฟโรเลตนั้นมีเราจัดยังไงให้สอดคล้องกับคำขวัญประจำงานปีนี้ค่ะแหมทะยานไปด้วยกันมันต้องขึ้นอยู่กับคำว่าความเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบูธเชฟโรเลตของเราปีนี้เนี่ยเราจัดอยู่บนคอนเซปต์ที่เรียกว่า challenge all possibility ท้าทายทุกความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างรถเป็นรถคอนเซปต์สำหรับแรงบันดาลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะด้านหลังนะคะคันสีส้มก็คือ RS Street Edition นะคะ RS Street Edition คือการ
สร้างการแต่งรถด้วยแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วสำหรับมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นทางเรียบนะคะก็เอารถที่เป็น RS Edition ที่เป็นLimited Edition เพียงแค่200คันดึงขึ้นมาคันหนึ่งคันด้านหลังนี้เป็น X-Cab ตอนครึ่งนะคะเอามาแต่งในแนวสตรีทสำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วมอเตอร์สปอร์ตแบบทางเรียบก็เป็น RS Street Edition ส่วนอีกคันหนึ่งมาจาก Midnight Edition นะคะก็เอามาแต่งเป็น4ประตูยกสูง Panther Corrado Panther ค่ะสำหรับคนที่อยากได้แรงบันดาลใจที่จะออกไปออฟโรดกับพวกเราค่ะฟังแล้วนะคะมีแต่รถยนต์รุ่นต่างๆของเชฟเลตที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งนั้นถูกต้องทีนี้ต้องฟังแล้วค่ะว่าแคมเปญนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะแคมเปญสิ้นปีมันต้อง knock out deal ไม่ knock ไม่ข้ามปีนะคะก็เป็นแคมเปญ knock out deal ที่ต้องบอกว่าท้าทายทุกความเป็นไปได้อีกเช่นกันเข้ามาดูรถคนที่ชอบออกไปขับหาคันที่ใช่แล้วเข้ามาคุยเงื่อนไขที่โดนในทุกๆความเป็นไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ Captiva All New Captiva 0% 48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ปีนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Trailblazer หรือว่า Colorado ยังมีส่วนลดพิเศษให้ที่ต้องบอกว่าน็อกเอาท์ก่อนสิ้นปีแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจนะคะก็รีบแวะกันเข้ามาค่ะที่งาน Motor Expo 2019นะคะณ Impact เมืองทองธานีค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาที่บูธของเชฟโรเลตเพื่อความเป็นไปได้ของเราใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปียโนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสวยมาที่งาน Motor Expo นะคะไม่แวะบูธของ Ford ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจูนกำลังยืนอยู่กับคุณเยลยองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะบูธของ Ford นะคะเขาแบบมาทับใหญ่มากเลยค่ะอยากให้คุณเยลยองนะคะช่วยบอกหน่อยว่าไฮไลท์ของบูธ Ford มีอะไรบ้างคะปีนี้ค่ะในปีนี้เราพารถของเรามาครบทุกเซตเลยนะคะตั้งแต่ Ford Ranger Ford Everest แล้วก็ Ford Mustang ในไฮไลท์ของงานคราวนี้เรามี Ford Ranger Wildtrak X ซึ่งแนะนำเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่งานMotor Expo 2019นี้ค่ะเป็นที่แรกเลยนะเป็นที่แรกค่ะแล้วก็เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเราได้เปิดตัว Ford Ranger FX4 นะคะแล้วก็ Ford Everest Sport ขึ้นด้วยซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ของเรามีดีไซน์ที่ล้ำฉกเฉี่ยวแล้วก็เร้าใจนะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแบบฉบับของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะค่ะแล้วในเรื่องของแคมเปญล่ะคะทาง Ford จัดอะไรให้บ้างคะในส่วนของแคมเปญนะคะรถ FX4 แล้วก็รถEverest Sport เนี่ยเรามีราคาแนะนำให้ซึ่งอยู่ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะตัว Everest Sport เนี่ย 1,399,000 บาทนะคะแล้วก็ FX4 เนี่ย 899,000 บาทนะคะส่วนในรถกระบะของเราเนี่ยตั้งแต่รุ่น XL เนี่ยราคาผ่อนเริ่มต้นนะคะต่อเดือน 5,999 บาทเท่านั้นนะคะแล้วในงานนี้เราก็ยังมีรถที่เข้ามาเป็นรุ่นพิเศษสีพิเศษของเราด้วยนะคะก็คือ Ford Raptor นะคะสีใหม่ Performance Blue ทางด้านข้างนี้นะคะแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการความหรูหรามากขึ้นนะคะ Ford Everest ของเราเนี่ยมาด้วยสีใหม่ Deep Crystal Blue ด้วยค่ะบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าไม่แวะบูธ Ford นะถือว่าพลาดนะในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณยลยงช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะก็ขอฝาก Ford ไว้ในใจด้วยนะคะรถรุ่นใหม่ไลน์อัพของเราสวยๆทั้งนั้นแล้วก็อยากให้เข้ามาชมทดลองขับนะคะเราก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ทุกท่านที่เข้ามาทดลองขับกับรถเราด้วยนะคะต้องมาลองถึงจะรู้ว่ารถ Ford เป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะมาทดสอบความแกร่งนะคะแล้วก็สมรรถนะที่ดีเยี่ยมของ Ford กันนะคะที่งาน Motor Expo 2019ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเยลยงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตามจูนมาทางนี้แล้วมาหยุดอยู่ที่บูธของมินิคูเปอร์ค่ะมาอยู่กับคุณปรีชาค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่งาน Motor Expo 2019นี้นะคะทางมินิคูเปอร์ก็ได้มาร่วมกันอีกด้วยครับผมโหเห็นบรรยากาศของบูธแล้วกิ๊บเก๋มากเป็นไงครับรถหลากหลายสีนะครับใช่แล้วค่ะวางคอนเซ็ปต์บูธไว้ยังไงบ้างคะคือปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของมินินะครับก็เป็นการเฉลิมฉลอง60ปีของมินิทั่วโลกนะครับแล้วก็วันนี้เรามีรถรุ่นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่เราผลิตรถของมินิที่มีแรงม้าถึง306แรงม้าแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมินิที่อยู่มา60ปีแล้วครับคันทางขวามือของผมเนี่ยก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันทรีแมนนะครับด้วยแรงม้าถึง306นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายหรือด้านหลังของน้องจูนะครับนั่นก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์คคลับแมนนะครับก็มาด้วยไฟท้ายใหม่ที่เป็นธงยูเนียนแจ็คธงอังกฤษนะครับเพราะคงทราบว่ามินิก็คือเป็นรถสัญชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ด้วยแรงม้าขนาดนี้เนี่ย0ถึง100เรียกได้ว่า 4.9 วิเองสำหรับตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันคลับแมนนะครับส่วนคันพี่แมนนี่ประมาณ 5.1 วินอกจากตัวแรงนะครับคือจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันพี่แมนและจอห์นคูเปอร์คลับแมนเนี่ย
ยังมีตัวนี้ฮะสีใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือตัวนี้น่ารักสีน่ารักมากThe New Mini Clubman นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสีใหม่เลยนะครับสี Indian Summer Red นะครับมาพร้อมกันถึง3สีด้วยกันนะครับ Indian Summer Red Enigmatic Black นะครับมองใกล้ๆดูเหมือนสีดำแต่เข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นประกายมุกสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็สี New British Racing Green นะครับก็เป็นสีเขียวหลังคาดำนะครับนั่นก็คือ3สีใหม่ของตัว The New Mini Clubman พร้อมกับไฟท้ายที่มาในทรงของธง Union Jack ด้วยธงชาติอังกฤษค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังจะได้พบกับข้อเสนอสุดพิเศษที่ทางมินิจัดให้ด้วยคืออะไรบ้างคะผมทราบเลยว่าแฟนๆมินิเนี่ยแล้วก็คนที่เคยมีมินิเรียกร้องตัวนี้มากนะครับก็คือเรามีระบบการเรียกได้ว่าดูแลค่าบำรุงรักษาถึง10ปีแสนกิโลนะฮะ MSI 10ปีแสนกิโลไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ขับมินิแล้วเนี่ยสบายใจไร้กังวลใช่ค่ะขับยาวขับยาวไปเลยแล้วดูแลค่าบำรุงรักษาให้นะครับ10ปียาวหรือแสนกิโลครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณปรีชามีอะไรอยากฝากถึงผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านเรียบไม่ได้มางานโปรเจกต์อีกโปรบ้างไหมคะโอ้ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกๆนะครับรีบมานะครับเพราะว่าที่บูธมินิเนี่ยเรามีไฮไลท์อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถใหม่ๆนะครับเรามีแคมเปญเอ็มไปได้10ปีนะครับช่วงนี้ฝุ่นกลับมาใช่ไหมครับ PM 2.5 เราก็ยังแถมไฟดัสฟิลเตอร์นะครับที่กรองฝุ่นไปในรถเลยนั่นก็ช่วยใช่ครับช่วยให้เรื่องของการเรียกได้ว่าดูแลเรื่องมลพิษนะครับไม่ให้มีฝุ่น PM 2.5 ในรถนะครับแล้วที่สำคัญเรายังมีเงื่อนไขของการผ่อนชำระเป็นเจ้าของมินิง่ายขึ้นนะ16,999 บาทเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับด้วยระบบมินิฟรีดอมชอยส์นะครับเราการันตีรับรถซื้อคืนด้วยโอ้คุณผู้ชมคะมาเถอะค่ะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะมาที่บูธของมินิคูเปอร์รายละเอียดทุกอย่างนะก็สามารถที่จะสอบถามกับเซลล์น้องๆเซลล์ได้นะครับได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปรีชามากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับThe times we spend on the road, the sun shining through, smiles are on you, home again to be with you. มหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีพบข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจุนก็เดินมาสู่ที่บูธของมิตซูบิชิแล้วนะคะและคนที่อยู่ข้างๆจุนก็คือคุณยอดชายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณยอดชายค่ะสวัสดีครับคุณจุนครับค่ะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ปีนี้นะคะทางมิตซูบิชิจัดเต็มอีกอย่างแน่นอนไม่ทราบว่านำรถไทยอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับก็มีด้วยกัน3รุ่นนะครับก็เริ่มตั้งจากซิตี้คาร์ค่ะนะครับอยู่ข้างหลังคุณจูนนี่เลยนะครับก็เป็นมินิมิตซูบิชิมิราจนะครับแล้วก็ด้านหน้าบูธของเราตรงนั้นนะครับก็เป็นตัวมิตซูบิชิแอตทรัชนะครับตัวแอตทรัชก็เป็นตัวซีดาน4ประตูนะครับส่วนตัวมิราจเนี่ยก็จะเป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับก็มองจากภายนอกเลยครับเราก็มีการปรับโฉมนะครับภายนอกภายในนะครับจากด้านหน้าเนี่ยก็มีตัวไดนามิกชิลนะครับซึ่งเป็น global design concept นะครับของมิตซูบิชิตอนนี้นะครับซึ่งก็ถูกแอพพลายเข้ามานะครับบนซิติคาร์อย่างAttach แล้วก็ Mirage นะครับส่วนภายในก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับเบาะนั่งนะครับอย่าง Mirage เนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผสมกับผ้าลายสก็อตนะครับสวยงามเลยน่าถูกใจวัยรุ่นนะครับแต่อย่างตัวAttach เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับสีดำก็จะให้ความรู้สึกแบบหรูหราขึ้นมานิดนึงนะครับก็สำหรับตัวซีดานตัวนั้นแล้วก็มีหน้าจอนะครับระบบสัมผัสนะครับแบบ7นิ้วนะครับเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวซิติคาร์อย่าง Attrage แล้วก็ Mirage นะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับซ้ายมือผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถกระบะนะครับเป็น New Mitsubishi Triton Advance นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือมีความ
ดูดันมากขึ้นนะครับด้วยเริ่มแต่ตัวกระจังหน้านะครับสีดำนะครับไล่เลียงมาถึงบริเวณชายกันชนถ้ามองด้านข้างเนี่ยก็จะมีล้อแม็กสีดำนะครับบันไดข้างนะครับสไตลิ่งบาร์นะครับสีดำพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะครับของแอทลีตนะครับคาดด้านข้างด้วยนะครับมาด้วยกัน3สีนะครับมีสีส้มหลังคาดำนะครับสีขาวหลังคาดำนะครับแล้วก็ตัวสีดำแบบ all black ที่แขวนอยู่ตรงสโลปนู่นเลยเท่มากนะครับก็จะเห็นถึงความดุดันนะครับใช่แล้วส่วนภายในเนี่ยก็มีเบาะสีทูโทนด้วยนะครับเป็นสีน้ำตาลสีส้มดำนะครับก็ให้เขารู้สึกที่บึกบึนเหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตจริงๆเอาละค่ะคุณผู้ชมคะขอแถมอีกนิดในเรื่องของแคมเปญและโปรโมชั่นคืออะไรบ้างคะครับผมตอนนี้ก็มีโปรแรงแห่งปีนะครับขออนุญาตไล่ไปเลยแล้วกันตั้งแต่ตัว Mitsubishi Pajero Sport นะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ 1.99% นะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1 2ปีนะครับแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจนะครับอันนี้สำหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport รับไปเลยนะครับไล่มาตัวที่2นะครับเป็นตัว Mitsubishi Titanนะครับอันนี้ก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับแล้วก็ถัดไปครับเป็นตัว crossover ยอดนิยมของเรานะครับในงานนู้นนะครับก็คือ Mitsubishi Xpander นะครับ7ที่นั่ง3ตอนนะครับอันนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับอันนี้ผมมีให้เลือกก่อนนะครับระหว่างดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นะครับหรือว่าจะเป็นแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจชอบแบบเลือกแบบนั้นเลยอันนี้เลือก1อย่างแต่ที่ไม่ต้องเลือกคือผมให้ฟรีประกันภัยชั้น1ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัว Xpander นะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยครับผมสำหรับรถยนต์ Mitsubishi ทุกรุ่นทุกคันนะครับอันนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นละอันนี้เป็นเรื่องของการรับประกันสินค้าครับวอร์แรนตี้นะครับทุกรุ่นทุกคันเลยรับประกัน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนะครับพร้อมกับฟรีค่าแรงในการเช็คระยะนะครับตลอดเวลา5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรทั้งหมดนี้ก็เพื่อความอุ่นใจลูกค้าของเราเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาเถอะค่ะที่งาน Motor Expo 2019นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะที่บูธของ Mitsubishi ด้วยนะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณคุณยอดช้างมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับใครได้เป็นเจ้าของก็ไม่ผิดหวังหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้จูนมาอยู่ที่บูธของ Porsche แล้วก็กำลังยืนอยู่กับคุณปาล์มค่ะสวัสดีค่ะคุณปาล์มค่ะสวัสดีค่ะค่ะในงาน Motor Expo 2019นี้บูธของ Porsche ก็มาเปิดอยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีรถไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานด้วยคืออะไรบ้างคะใช่ค่ะในทุกๆปีนะคะเราต้องมีเซอร์ไพรส์ในงาน Motor Expo ตลอดนะคะและปีนี้เราได้นำมาถึง2ไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะในประเทศไทยของ The New Cayenne Coupe ด้านหลังนี้นะคะและยังเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศราคาเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ 6.5 ล้านบาทเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะนั่นคือ 718 AAS Sport Package ค่ะที่สำคัญคือมีแค่9คันทั่วโลกนะคะ9คันทั่วโลกตอนนี้นี่เต็มแล้วยังคะเนี่ยกระซิบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวบอกว่าเต็มแล้วจะไม่มีใครมาเยี่ยมชมบูธค่ะนอกจาก2รุ่นนี้ที่มาจัดแสดงที่งานแล้วก็ยังมี Porsche รุ่นอื่นๆให้ชมกันอีกด้วยมีอะไรบ้างคะใช่ค่ะเรานำมาครบหลากหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Panamera นะคะ Cayenne ตัว718 Boxster 718 Cayman นะคะแล้วก็911 Carrera ด้วยแล้วก็มาคันด้วยค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาเยี่ยมชมงาน Motor Expo 2019แล้วมาที่บูธของ Porsche อยากเป็นเจ้าของ Porsche ไม่ทราบว่ามีแคมเปญพิเศษมาฝากไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะนอกจากได้พบรถยนต์รุ่นใหม่แล้วนะคะท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche จาก AS เนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยลูกค้าทุกคนนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษการซื้อรับประกันจากโรงงาน Porsche ประเทศเยอรมนีนานถึง9ปีค่ะโอ้โห9ปีเลยนะใช้กันยาวๆสบายใจเลยนะคะแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นกับเราได้ค่ะแล้วเรายังโคโปรโมชั่นกับทางธนาคารนะคะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตนะคะธนาคาร SCB ธนาคารธนชาตินะคะและ KBank นะคะสามารถมารูดใช้จ่ายได้ที่นี่นะคะรับคะแนนสะสมคูณพิเศษเลยหลายเท่าเลยทีเดียวกระซิบไว้แค่นี้แล้วก็ยังมีเครดิตเงินคืนอีกด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีเหมือนได้ขับรถฟรีๆเลยทีเดียวเพราะว่าออกรถจาก AS ในงาน Motor Expo นี้นะคะเราแถมฟรีค่ะบัตรน้ำมันจาก Esso Smile มูลค่า 5,000 บาทสำหรับลูกค้า60ท่านแรกด้วยนะคะค่ะถ้าอยากฟังทั้งหมดชัดๆให้มาที่บูธของ Porsche ที่งาน Motor Expo 2019นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปาล์มมากเลยที่มามอบข้อมูลกับพวกเราค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่บูธของ Subaru ค่ะมาพบกับคุณตะวันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาละค่ะสำหรับบูธของ Subaru นะคะมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมาฝากที่งาน Motor Expo 2019บ้างคะครับผมในปีนี้นะครับทาง Subaru เนี่ยเราก็นำรถยนต์มาโชว์กันทั้งหมด10คัน6รุ่นเลยนะครับเราแบ่งเป็นกลุ่มของรถสปอร์ตนะครับแล้วกลุ่มของรถครอบครัวเริ่มจากรถสปอร์ตกันก่อนนะครับก็คันแรกนะครับตัวของ Subaru BRC นะครับสปอร์ต2ประตูที่ขับสนุกที่สุดรุ่นนึงของ Subaru นะครับแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยแล้วก็จะเป็นรุ่นของSubaru WRX นะครับสปอร์ตซีดานสายพันธุ์แข่งของ Subaru นะครับทุก DNA ของสนามแข่งจะอยู่ในตัวของ WRX นะครับรุ่นถัดมาบางคนบอกว่าเอ๊ะ
ตขึ้นแล้วอยากได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความอเนกประสงค์เรามีตัวของ Subaru Levolve นะครับเป็นสปอร์ตแวกอนแต่คราวนี้ครับในกลุ่มของครอบครัวบ้างนะครับเพราะว่าเรา Subaru เนี่ยกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มของครอบครัวนะครับรถยนต์ SUV รุ่นใหญ่ของเราเนี่ยก็คือตัวของ Subaru Outback นะครับที่มีความสะดวกสบายมีความอเนกประสงค์นะครับแล้วก็สุดหล่อของเราครับ Subaru XB นะครับในงานนี้เนี่ยเรามีตัวของชุดแต่ง GT Edition ที่พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภคแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับ The All New Subaru Forester นะครับ SUV ที่ปลอดภัยระดับโลกนะครับปีนี้เนี่ยเราก็เอามาโชว์ด้วยนะครับคราวนี้ในงานปีนี้ฮะเรามีไฮไลท์ด้วยนะครับรถยนต์ Subaru เองเนี่ยเราได้รับการยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการขับขี่นะครับเรามีเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยเพิ่มเข้าไปอีก1จุดนะครับก็คือเรื่องของกล้อง360องศานะครับที่เอามาเติมเต็มความปลอดภัยให้กับ Subaru XV แล้วก็ Subaru Forester ครับผมค่ะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะคะคงอยากได้บ้างแล้วล่ะสักคันนึงก็ยังดีนะแต่เอ๊ะในเรื่องของแคมเปญราคา Subaru ให้ยังไงบ้างเรามาเกริ่นแคมเปญบางส่วนดีกว่านะครับแคมเปญเนี่ยนะครับก็เป็นไฮไลท์มากของปีนี้นะครับ Subaru เนี่ยเราให้ฟรีเมนเทนแนนซ์นะฮะ10ปีครับผม10ปี10ปีนะฮะสำหรับรถยนต์ Subaru XV นะครับ BRC ก็ได้ด้วยนะฮะ BRC WRX แล้วก็ Outback ก็ได้10ปีคุ้มมากคุ้มมากนะฮะแล้วก็แต่ตัวของForester อาจจะได้แค่3ปีก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรถยนต์ Subaru ทุกรุ่นในปัจจุบันนะครับเรามีการรับประกันคุณภาพอีก5ปีให้ด้วยแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก3ปีด้วยครับผมเรียกได้ว่ามาเถอะค่ะคุณผู้ชมคะมากันนะคะที่บูธของ Subaru ค่ะแต่เรานี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับบูธของ Subaru นะคะต้องขอตัวลาคุณสตวันไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับและบูธสุดท้ายของเบรกนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของ Suzuki ค่ะที่บูธของ Suzuki ในงาน Motor Expo 2019นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านนี้กันเลยค่ะครับสำหรับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36วันในครั้งนี้นะครับ Suzuki เองมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Drive the Awesome นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องการถ่ายทอด DNA ที่สำคัญของการขับรถยนต์ Suzuki ที่มีความเล้าใจมีความสนุกสนานอย่างเต็มเปี่ยมนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับไฮไลท์หลักๆของเราก็มี3ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสุกิสวิฟนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังของเราเป็นการเอามาแต่งเพื่อที่จะมาทำสร้างไอเดียต่างๆให้กับลูกค้าของเราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของการแต่งรถที่หลากหลายนะครับเพราะลูกค้าของสุกิของเราเนี่ยหลายคนนะครับก็มีการแต่งรถโดยหลากหลายรูปแบบตามไอเดียของตัวเองนะครับแล้ววันนี้เราใช้โอกาสของงานมหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวเอดิชั่นใหม่ของเราก็คือ GL Sport นะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดซึ่งวันนี้สุกิสวิฟเป็นหนึ่งใน strategic model ของเรานะครับที่เป็นการเปิดตลาดที่ทำให้คนไทยรู้จักซูกิมอเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ในงานนะครับนอกจากสวิฟแล้วเราก็ยังมีซูกิเออร์ติก้าซูกิแครีและอีโคคาร์อีก2ตัวที่สำคัญของเราก็คือซูกิเซียสนะครับซึ่งเราได้ทำการเปิดตัวซูกิ GL Plus นะครับซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งแล้วก็ชุดออดิโอชุดใหม่ของเรานะครับมาในราคาที่คุ้มค่าเลยนะครับและสุดท้ายก็คือตัวซูกิสเตอริโอนะครับซึ่งทำการฉลองครบรอบ100ปีของบริษัทซูกิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นมาพร้อมกับราคาพิเศษเปิดตัวใหม่ที่ 318,000 บาทเท่านั้นนะครับภายในบูธของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการทดลองขับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆและที่สำคัญคือโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับก็คือนอกจากจะดาวน์ 0% จะดอกเบี้ย 0% และรวมถึงการผ่อนยาวถึง84งวดแล้วสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะได้รับซูซูกิแอร์พอร์ตกิฟต์เซตนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นของซูซูกิเท่านั้นนะครับซึ่งกำลังเป็นแกดเจ็ตที่กำลังได้ความนิยมอยู่สำหรับลูกค้าที่จองซูซูกิเซียสและซูซูกิสวิฟต์นะครับพร้อมกันนี้นะครับซูซูกิมอเตอร์แห่งประเทศไทยเรามองว่าตลาดอีโคคาร์ยังมีการเติบโตที่อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงตัวสินค้าใหม่ๆที่ตอนนี้หลากหลายยี่ห้อนะครับได้ทำการเปิดตัวไปนั่นจะเป็นทางเลือกที่สำคัญให้กับลูกค้าแต่สำหรับซูซูกิเองเรามองเป้าหมายของซูซูกิสวิฟต์เซเลโอและเซียสเนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูซูกิสวิฟต์นะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของการขับขี่ที่โดดเด่นในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ด้วยนะครับช่วงนี้จูนขอพักชมโฆษณาสักครู่นะคะแล้วกลับมาชมกันต่อในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ใน Impact Challenger เมืองทองธานีเดี๋ยวกลับมาค่ะพบข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย
พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนกลับมาชมกันต่อค่ะกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือ Motor Expo 2019ณ Impact เมืองทองธานีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะในงาน Motor Expo 2019ในปีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยใช่ไหมคะคุณพลรงค์ครับผมก็ตัวเรือธงเรานะครับฟิล์มไฮเอนด์ของเราก็คือยังเป็นอเมริกันแบล็คคริสตัลนะครับใช่ครับฟิล์มเซรามิกคาร์บอนแต่ด้วยความนิยมของฟิล์มเซรามิกในปัจจุบันในบ้านเรานะครับเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์เข้ามาเพิ่มให้ครบไลน์ก็คือมีตัวรองลงมาตัวฟิล์มเซรามิกที่รองลงมานี่กัน UV ได้ถึง 100% หรือเราเรียกว่า UV 400ของเราเรียกว่ารุ่นเซรามิก UV 400นะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือฟิล์มราคาย่อมเยานะฮะเป็นฟิล์มเซรามิกมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราเติมเข้ามาอีกถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือให้เราได้เลือกใช้กันว่าเราแบบว่าไหวกับราคาประมาณไหนใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือตัวที่ท็อปของเราก็ยังเป็นอเมริกันแบล็คคริสตัลครับใช่แล้วล่ะค่ะได้แต่เคลียร์ค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะก็ได้นำโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมที่มาเยี่ยมชมงาน Motor Expo 2019นี้ด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ให้คุณนายเป็นผู้ตอบดีกว่านะคะค่ะทาง AA Window Film นะคะก็มีโปรโมชั่นในงานนะคะลดสูงสุดถึง 40% พร้อมกับสามารถผ่อน 0% 6เดือนร่วมกับบัตรTC และกสิกรและมีในส่วนของตัว AA ลุ้นเที่ยวนะคะก็คือลูกค้าสามารถร่วมลุ้นกิจกรรมก็คือห้องพักที่ภูเก็ตนะคะคีมาลา3วัน2คืนนะคะแล้วก็บุฟเฟ่ขาปูอลาสก้านะคะโรงแรมสวีทโฮเทล3รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะแล้วก็มีส่วนของตัวโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในส่วนของลูกค้ารีวิวร่วมกับตัวฟิล์มกองแสงอเมริกันแบ็คคริสตัลนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถร่วมรีวิวแล้วก็ได้รับตัวหนังฟรี2ใบค่ะเรียกได้ว่าติดฟิล์มจากที่นี่ไปได้ทั้งเที่ยวส่วนลดได้ทั้งของกินด้วยใช่ค่ะโอ้โหไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วทั้งหมดนี้ที่งาน Motor Expo 2019นี้เท่านั้นใช่ไหมคะผมเสริมนิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่มาในงานนะครับเราจะมีช่วงนาทีทองแต่เราขออุบไว้ก่อนว่าเราจะมีนาทีทองอะไรบ้างนาทีทองนี้จะอยู่ในช่วงไหนบ้างคะจะมีทุกวันช่วงบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับน้ำมันเครื่องที่ดีย่อมส่งเสริมให้รถที่คุณรักนั้นมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนที่ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะจูนมาอยู่ที่บูธของแอมซอนในงาน Motor Expo 2019ค่ะอยู่กับ2ผู้บริหารนะคะนั่นคือคุณปัญญาและคุณประดิษฐ์ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านเลยค่ะสำหรับที่งาน Motor Expo 2019นั้นบูธแอมซอนปีนี้นี่เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านรถยนต์นะฮะที่มาใหม่นะครับรุ่นน้ำมันรุ่น OE เป็นสังเคราะห์แท้ 100% แต่ราคาจะย่อมเยากว่ารุ่นพี่ๆที่เข้ามาก่อนนะครับก็1แกลลอน 1,600 บาทในงานนี้ก็คือมีโปรโมชั่นนะครับแถมเสื้อด้วยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันรุ่น 4T สำหรับรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะนะครับก็เป็นราคาย่อมเยาขวดละ400บาทนะตัวมาใหม่ก็เป็นรุ่น20W50 นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่อายุอาจจะเยอะนิดนึงหรือมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ที่มีใช้แบบว่าระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็รุ่นสำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก 10W30 หรือว่าเป็นบิ๊กไบค์สาย Honda นะครับใช้ได้ดีนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์มาใหม่แล้วก็ขายดีมากนะครับคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็กำลังต้องการน้ำมันเครื่องนะคะก็มาที่บูธของแอมซอยได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมแอมซอยนะคะไม่ได้มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปมือเปล่าอย่างแน่นอนยังมีแคมเปญและโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยใช่ไหมคะประดิษฐ์ใช่ครับก็ปีนี้เนี่ยของการที่เรามาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นลด 20% ถึง 50% นะครับรวมทั้งมีเสื้อสวยๆนะฮะมาแจกโดยทำโปรโมชั่นเนี่ยซื้อรวมกันคุณจะได้เสื้อแจ็คเก็ตสวยๆนะฮะซึ่งเป็นlimited edition ซึ่งออกปีนี้นะครับแล้วก็มีปีหน้าไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าท่านซื้อน้ำมันที่เป็นแกลลอนนะฮะ1แกลลอนเนี่ยเราก็จะได้เสื้อยืดคอกลมนะฮะนะครับสไตล์วินเทจสวยๆเหมือนกันนะครับหรือท่านซื้อน้ำมันมอเตอร์ไซค์3ควอตนะฮะท่านก็ได้รับเสื้อไปเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ทุกท่านน่ะเข้ามาร่วมนะฮะในงานแล้วก็มาสอบถามผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะกับทางแอมซอยของเรานะครับค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักค่ะตอนนี้นะคะจุนกำลังยืนอยู่ที่บูธของลามิน่าค่ะอยู่กับคุณจันนภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของบูธนะคะที่มีความสอดคล้องกับธีมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ธีมงานของเราในปีนี้นะคะพูดถึงเรื่องของความห่วงใยใกล้ตัวนะคะเหตุที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเวลาลูกค้าไปซื้อรถใหม่ค่ะบางทีต้องเลือกของหลายสิ่งหลายอย่างแต่เวลาเรื่องของฟิล์มกองแสงค่ะอาจจะลืมนึกไปว่ามันมีความสำคัญใกล้ชิดกับตัวเรามากใกล้ชิดถึงขนาดเวลาเราขับรถเนี่ยกระจกจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดเพราะนั้นฟิล์มคุณภาพดีๆจะเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวรถและรังสี UV แล้วรวมถึงไม่บล็อกสัญญาณอินซิฟาร์หรือว่าสัญญาณดิจิทัลต่างๆเช่นอินดิเคเตอร์ด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงขนกองทำสินค้าดีๆไม่จะเป็นฟิล์มลามิน่าหรือฟิล์มลูม่านะคะนำมาแสดงในงานเพื่อแสดงให้ทุกท่านเห็นความสำคัญว่าช่วยกันเลือกฟิล์มเถอะเวลาเราไปซื้อรถคันใหม่ปุ๊บนะอย่าฟิล์มอะไรก็ได้เลยนะคะฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะต้องเลือกฟิล์มที่เรามั่นใจเท่านั้นอย่าเลือกแค่40 60ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ยังไม่เคยใช้สินค้าของลามิน่าเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะจุดเด่นของเราคืออะไรการจุดเด่นของฟิล์มลามิน่าเลยนะคะก็คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกรองแสงตัวจริงเพราะโรงงานของฟิล์มลามิน่าคือ CP Film Inc. นะคะก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่64แล้วและเป็นโรงงานที่ผลิตแต่ฟิล์มกรองแสงแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็มั่นใจได้ว่าด้วยมาตรฐานการผลิตที่ ISO 9001ของทางสหรัฐอเมริกานะคะจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและก็ใช้ประโยชน์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านของฟิล์มเคลือบเซรามิกหรือฟิล์มโลหะหรือแม้กระทั่งฟิล์มชนิดพิเศษต่างๆนะคะค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่งานนี้มีแคมเปญมาฝากบ้างไหมแน่นอนค่ะท่านที่สนใจนะคะก็มาจองฟิล์มในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแห่งนี้นะคะเรามีส่วนลดพิเศษนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ 30% นะคะรวมไปถึงแพ็คพิเศษต่างๆมากมายนอกเหนือจากฟิล์มลามิน่าแล้วเรายังมีฟิล์มปกป้องสีรถลูม่าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ประทุสัมภาระคุณได้ด้วยมาเทียบเยี่ยมชมกันได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณจันทิพาช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมท่านที่กำลังรับชมเราอยู่หน่อยค่ะค่ะยังไงเรียนเชิญมาที่งาน Motor Expo นะคะแวะมาที่บูธหมายเลข H Holland 01นะคะ H 01เป็นบูธของฟิล์มลามิน่านะคะที่ Challenger Hall 3แวะมาพูดคุยกับทีมงานของเราได้ค่ะค่ะเมื่อไหร่ที่นึกถึงของการติดฟิล์มนะคะให้นึกถึงฟิล์มกรองแสงจากลามิน่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณจันทิพามากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่งพลังแห่งความสร้างสรรค์ออกไปปล่อยพลังในแบบที่เป็นคุณพลังจากข้างในไปให้สุด New Mitsubishi Attrage และ Mirage แล้วพบกันที่โชว์รูมทั่วประเทศ Drive your ambition Mitsubishi Motors พบข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula Four Wheels ทุกต้นเดือนมาเพิ่มสุนทรีในการเดินทางนะคะด้วยระบบช่วงล่างที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยเทคโนโลยีของ Aussie ค่ะที่งาน Motor Expo 2019ค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็กำลังยืนอยู่กับคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะสวัสดีครับคุณจุนค่ะสำหรับที่ในงาน Motor Expo 2019บูธของ Aussie มีผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับช่วงล่างมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะครับผมวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นโชคอัพระบบซับแทงค์นะครับเป็นยังไงคะซึ่งระบบซับแทงค์ของเราเนี่ยจะมีข้อดีก็คือเราจะให้ความเสถียรในการขับขี่ได้มากขึ้นนะครับเพราะเป็นการทำงานที่แยกกันระหว่างห้องน้ำมันกับห้องแก๊สนะครับซึ่งทำให้สโตรกในการยืดยุ่มของตัวโชคเนี่ยทำงานได้มากขึ้นนะครับในส่วนของตัวช็อคซับแทงก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ที่เราเปิดตัวกันค่ะนอกจากนี้ภายในบูธก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นไฮไลท์ของบูธอีกด้วยเช่นกันใช่ครับเช่นเดียวกันครับเหมือนกับปีที่แล้วที่เรานำเสนอไปแล้วก่อนหน้านั้นก็คือตัว SDS หรือ Smart Damping System นะครับซึ่งตัวนี้จะมาช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการปรับแต่งค่าโชคนะครับต้องการนุ่มต้องการหนึบก็สามารถปรับได้ด้วยตัวเองเป็นระบบไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายของการใช้โชค24ระดับของเราค่ะบางท่านนะคะอาจจะอยากจะสอบถามแต่ตุนขอถามแทนเลยว่าในเรื่องของบริการหลังการขายทางออซี่นี่ให้ยังไงบ้างคะในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับโชคของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของออซี่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะรับประกันถึง3ปีหรือ 100,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณลูกค้าทั้งหมดบริการแล้วเนี่ยสามารถนำมากลับมารีวาวนะครับหรือจะมาเมนเทนแนนซ์ในเรื่องของช็อคอัพ
และเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากการรีวาวของโชคแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการอัปเกรดโชคในทุกรุ่นเลยของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรีเมียมคาร์พวกอัลพาร์ทเวลไฟนะครับหรือกลุ่มรถยุโรปทั้งหลายเราก็มีบริการในเรื่องของการอัปเกรดรวมถึงระบบถุงลมด้วยที่เราเป็นเรากล้าพูดว่าเราเป็นเจ้าแรกๆนะครับต้นๆที่เรานำระบบเกี่ยวกับการซ่อมถุงลมเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ก็น่าสนใจนะคะรวมไปถึงบริการหลังการขายที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของแคมเปญออสซี่ให้อะไรบ้างคะแน่นอนครับในงาน Motor Expo 2019นี้นะฮะเราจัดหนักจัดเต็มจริงๆในเรื่องของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับแคมเปญในงานปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากลูกค้าที่จองในงานแล้วนะครับคุณจะได้3ต่อด้วยกันเลยนะครับต่อแรกก็คือในเรื่องของบัตรทานกาแฟนะครับบัตรทานกาแฟของ Amazon 300มูลค่า300บาทนะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า 2,000 บาทนะฮะยังไม่หมดครับในตอนที่3เราจะมีกิฟต์วอเชอร์นะครับให้กับคุณลูกค้าเพื่อมาใช้บริการอีกมูลค่า 2,000 บาท oh. นั่นหมายถึงว่านอกเหนือจากราคาพิเศษแล้วเรายังมีส่วนลดให้อีกหรือส่วนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 กว่าบาทเลยนะครับสำหรับงาน Motor Expo เท่านั้นเรื่องของแคมเปญแล้วก็กิจกรรมในงานนะครับเพียงถ้าลูกค้านะครับเข้ามาเช็คอินนะครับเช็คอินใน Facebook เท่านั้นเองรับไปเลยครับถุงผ้าลดร้อนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าแท็กเพื่อนอีก3ท่านก็รับแก้วกาแฟไปได้เลยจากออซซี่ครับแค่นี้เองคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นเลยก็ได้ของรางวัลกลับบ้านไปแล้วครับผมยังไงก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธออซซี่นะครับอยู่ที่พิกัดเสาที่48เกนะครับมาเถอะค่ะคุณผู้ชมคะที่บูธของออซซี่ในงาน Motor Expo 2019นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกมากๆเลยที่มาบอกข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะแวะมาเสริมหล่อให้กับรถที่คุณรักกันสักหน่อยที่บูธของ PP Super Wheels ค่ะในงาน Motor Expo 2019ค่ะและตอนนี้นะคะจูนกำลังยืนอยู่กับคุณอู๊ดค่ะสวัสดีค่ะคุณอู๊ดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับในงาน Motor Expo 2019นี้นะคะคุณอู๊ดก็ได้จัดพิเศษอีกแน่นอนสำหรับ PP Super Wheels มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับก็งานในครั้งนี้นะครับเราก็เอาล้อนวัตกรรมใหม่ของเราซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราทำล้อแดกลงสู่สนามแดกจริงๆนะครับโดยโปรเจกต์นี้ร่วมกับทาง Toyota นะครับ Big Six6อู่6 Rivo 6คันนะครับก็วันนี้เรานำนวัตกรรมของล้อแดกมาโชว์กันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยคือสีไทเทเนียมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบล้อแม็กคุณภาพนะครับแล้วก็ดีไซน์หรือเฉดสีที่ไม่ซ้ำใครเนี่ยปีนี้เนี่ยสีไทเทเนียมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมมากกำลังมาแรงกำลังมาแรงใช่ครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากได้ล้อแบบไม่ซ้ำใครเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาในงานนี้นะครับสีไทเทเนียมทุกดีไซน์แล้วก็ทุกรูปแบบแล้วก็เหมาะกับรถทุกเซกเมนต์เลยเรามีทำมาไว้รองรับเลยนะครับแล้วก็ภายในงานนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับงานนี้เท่านั้นเลยนะครับก็ซื้อล้อแม็กไซส์15 17เนี่ยเรามีแจกทองด้วยอ๋อรุ่นใดก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตายแล้วแล้วก็ขอบ18ไซส์18เนี่ยเราแจกทีวีสี32นิ้วนะครับแล้วก็สเปค20กับ22เนี่ยเราแจกทีวีสี40นิ้วนะครับหรือลูกค้าท่านใดเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสในงานนี้ก็อาจจะฝากอยู่ไกลๆแล้วกันเนาะถ้าใกล้ๆก็มากันได้อยู่แล้วถ้าอยู่ไกลต่างจังหวัดก็อาจจะฝากติดต่อตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้ค่ะพิเศษแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมากันเถอะค่ะที่งาน Motor Expo 2019ณ Impact เมืองทองธานีนะคะมาเสริมหล่อให้กับรถของคุณได้ที่บูธของ PP Super Wheels ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอู๊ดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้รถสวยถูกใจกันไปแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้จุนกำลังอยู่ที่บูธกล้องติดรถยนต์พลูฟค่ะและตอนนี้นะคะจุนกำลังยืนอยู่ข้างๆคุณสาโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสาโรจน์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบูธของพลูฟนะคะในงาน Motor Expo 2019มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะครับก็สำหรับงาน Motor Expo 2019ปีนี้นะครับของพลูฟของเราเองก็มีการนำกล้องรุ่นใหม่นะครับมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับกล้องรุ่นใหม่ก็คือรุ่นนี้ครับเป็นตัว PF 570นะครับเป็นตัวกล้องรุ่นใหม่นะครับความพิเศษของกล้องรุ่นนี้นะครับเราเปลี่ยนแหล่งการจ่ายพลังงานจากระบบแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับมาเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับซึ่งเหมาะกับ
อากาศบ้านเราแล้วก็การใช้งานที่ยาวใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดระดับ 2K นะครับความพิเศษของมันก็คือความละเอียด 2K นะครับแล้วก็มีระบบ Wi-Fi ในตัวนะครับจะให้ความละเอียดของความคมชัดของภาพที่คมชัดมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วอายุการใช้งานนี้ประมาณกี่ปีคะถึงจะหมดอายุตัวนี้เนี่ยเรามีการปรับอายุระยะเวลารับประกันให้กับลูกค้าเป็น2ปีนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าในการใช้งานที่มากขึ้นครับผมแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีนี่สามารถเอานำเข้าแบบพวกสัญญาณมือถือหรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับตัวนี้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ต่อ Wi-Fi คอนเนคตรงกับมือถือสามารถดูได้จากมือถือเลยโดยตรงเลยหรือสามารถดึงไฟล์ข้อมูลที่เป็นไฟล์ปัญหาเวลาเกิดอาการอุบัติเหตุจากมือถือขึ้นมาดูได้เลยก็มีความสะดวกสบายเกิดมีอุบัติเหตุที่แบบว่าฉุกเฉินเราก็สามารถดึงไฟล์เพื่อไปใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องดึง SD card จากตัวเครื่องแล้วนะครับนะครับและตัวนี้เองก็จะมีระบบติดตั้งที่เป็นแมกเนติกนะครับก็จะสะดวกง่ายขึ้นนะครับค่ะเพียงแค่กดเข้าไปแค่นี้เองค่ะนอกจากตัวนี้ยังมีตัวอื่นอีกใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นกล้องตัวมาตรฐานต่างๆของฟลุ๊คอีกเช่นเดิมนะครับอย่างตัวที่เป็นตัว PF 800ตัวนี้จะมีระบบ GPS นะครับแล้วก็มีการเตือนเวลาที่ออกนอกเลนนะครับเขาเรียกมี ADAS นะครับซึ่งในกล้องติดรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมีตัวของเราตัวเดียวค่ะครับผมได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเขาจะสนใจนะคะกล้องติดรถยนต์พลูฟค่ะไม่ทราบว่าที่งาน Motor Expo นี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษอยากจะมอบคุณผู้ชมไหมคะครับสำหรับงาน Motor Expo ในปีนี้นะครับเราจะมีในส่วนของอย่างแรกเลยคือเป็นราคาพิเศษสำหรับกล้องติดรถยนต์นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือเราจะมีของแถมนะครับก็คือตัวที่เป็นเมมโมรี่ครับเมมโมรี่การ์ด 32GB นะครับรวมถึงเป็นตัว power bank นะครับความจุ 4,400 มิลลิแอมแถมให้กับลูกค้าที่สั่งจองและซื้อกล้องในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับรุ่นใดก็ได้ใช่ครับใช่ครับสำหรับนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสาโรจน์มากๆเลยค่ะคุณมากค่ะเวลาหมดสละค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ยังไม่หมดนะคะนั่นก็คือความน่าสนใจของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36นี่เองค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาสัมผัสหรือว่าต้องการอยากจะได้รถใหม่งานนี้คืองานใหญ่ที่ใช่สำหรับคุณค่ะงานนะคะจะมีไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ใน Impact Challenger เมืองทองธานีฮ.1 ถึง 3ยังไงคุณผู้ชมต้องมากันให้ได้และมากันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ